กลับมาพบกับสรุปข่าวลือเทคโนโลยีที่น่าสนใจประจำวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมปี2023กันค่ะคลิปนี้นุ๊กนิ๊กมีข่าวมาฝากหลายเรื่องเลยใครที่อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ Apple Watch Series 9อาจจะมาพร้อมกับสายใหม่ที่มีวัสดุแบบผ้าทอแล้วก็มีหัวกลัดแบบแม่เหล็กโคสึตามิเผยว่า Apple อาจเปิดตัวสาย Apple Watch ใหม่ตัวสายอาจจะใช้เป็นวัสดุแบบผ้าทอโดยมีหัวกลัดที่เป็นแบบแม่เหล็กนะคะเหมือนกับสาย Modern Buckle เลย Mac Rumor นะคะเผยว่าสายใหม่นี้เนี่ยออกแบบมาสำหรับ Apple Watch Series 9โดยเฉพาะแต่อาจจะไม่มีสำหรับ Apple Watch Ultra รุ่นที่2นะคาดว่าราคาอาจจะอยู่ที่$99หรือเท่ากับราคาของสาย Braided Solo Loop ที่ขายในราคา3,800 บาทค่ะApple Watch Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra 2นะคะคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมๆกับ iPhone 15ในเดือนกันยายนปี2023นี้ค่ะบริการ Apple Pay เปิดให้บริการที่ประเทศเวียดนามแล้วส่วนในประเทศไทยยังไร้วี่แววเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2023ที่ผ่านมานะคะมีเบาะแสมาว่า Apple จะเปิดบริการ Apple Pay ในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ล่าสุดค่ะ Apple Pay ก็ได้เปิดให้บริการในเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าในเวียดนามสามารถผูกบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะคะเข้ากับ Apple Wallet ใช้บริการ Apple Pay ได้บน iPhone Apple Watch เพื่อแตะเพื่อชำระสินค้าแล้วก็บริการได้เลยรายงานเผยว่า Apple Pay ในเวียดนามรองรับร้านค้าชั้นนำอย่างเช่น Winmart Starbucks McDonald's Highland Adidas และอื่นๆอีกมากมายค่ะApple เปิดตัว Apple Pay ในปี2014และตอนนี้มีประเทศที่รองรับมากกว่า75ประเทศยกเว้นประเทศไทยถัดมาเรามาอัปเดตข่าวสำหรับ Mac กันบ้างดีกว่านะคะเป็นข่าวลือเกี่ยวกับชิป M3 ที่อาจจะถูกนำมาใส่ไว้ใน Mac ค่ะมาร์เกอร์แมนเผยว่า Apple กำลังทดสอบชิป M3 Series ใน Mac หลายรุ่นบางรุ่นลือเปิดตัวปลายปีนี้ด้วยนะมาร์เกอร์แมนเผยว่าชิป M3 จะมาพร้อมกับ CPU แบบ8คอร์ GPU 10คอร์ RAM 24GB แล้วก็ชิป M3 เนี่ยถูกทดสอบใน Mac หลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น MacBook Air 13นิ้ว MacBook Air 15นิ้ว MacBook Pro 13นิ้ว iMac รุ่น24นิ้วและ Mac Mini ค่ะส่วนชิปตัวอื่นที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะคะอย่างเช่นชิป M3 Pro เนี่ยอาจจะถูกนำไปใส่ไว้ใน MacBook Pro 14แล้วก็16นิ้วมาร์เกอร์แมนเชื่อว่า Apple จะเพิ่มจำนวนคอของชิป M3 Pro โดย CPU อาจจะเพิ่มเป็น12คอ GPU เพิ่มเป็น18คอส่วนชิป M3 Max นะคะอาจจะมาพร้อมกับ CPU 16คอแล้วก็ GPU 40คอเลยมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่า Apple อาจจะเปิดตัว Mac รุ่นชิป M3 ในเดือนตุลาคมปี2023นี้นะคะซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย MacBook Air 13นิ้ว MacBook Pro 13นิ้วแล้วก็ iMac 24นิ้วค่ะและตอนนี้ก็มีรายงานว่า Mac Mini อาจจะมาพร้อมกันด้วยส่วน MacBook Pro ชิป M3 Pro แล้วก็ M3 Max นะคะคาดว่าจะเปิดตัวในปี2024เป็นต้นไปอย่างไรเดี๋ยวเรามารอติดตามกันต่อไปค่ะเรามาพูดถึงผลประกอบการของ Apple ในไตรมาสที่3ปี2023กันค่ะ Apple เขาเพิ่งเผยรายได้ออกมานะคะแล้วก็มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจข้อมูลโดยรวมนะคะรายได้ของ Apple เนี่ยลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในไตรมาสที่แล้วนะคะส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือเขาทำสถิติใหม่นะคะรายได้จากบริการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการนะคะแล้วก็มีผู้สมัครรับบริการแบบจ่ายเงินทะลุ 1,000 ล้านรายการไปแล้วค่ะสำหรับใครที่รอการมาของ iPhone 15อยู่นะคะมาฟังข่าวลือต่อไปนี้กันเลยค่ะมีการพบเลขโมเดลใน TVOS 17 Beta นะคะพูดถึงเลขรหัสโมเดลของ iPhone รุ่นใหม่นะคะซึ่งถ้าใครอยากดูรายละเอียดของข่าวเนี้ยสามารถตามไปดูคลิปพี่เต้นได้เลยพี่เต้นสรุปให้ฟังแล้วนะคะอีกข่าวนึงก็คือเรื่องของงานเปิดตัว iPhone 15อาจจะจัดขึ้นในวันที่12กันยายนหรือไม่ก็13กันยายนปี2023และคาดว่าจะเปิดขาย iPhone วันแรกในวันที่22กันยายนปี2023ค่ะ
และข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับงานเปิดตัว iPhone 15ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะงานเปิดตัวในรอบนี้ก็อาจจะเป็นแบบวิดีโอที่ Apple เคยทำมาก่อนแล้วซึ่ง Apple เขาจะใช้วิธีการอัดวิดีโอเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาเปิด Keynote เปิดวิดีโอให้พวกเราได้ชมกันส่วนสื่อเนี่ยก็จะถูกเชิญไปที่ Apple Park เหมือนเดิมค่ะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่าลืมนะคะใครอยากดูข่าวลือของ iPhone 15เนี่ยตามไปดูคลิปพี่เต้นได้เลยเดี๋ยวนุ้งนิ๊บแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิ๊บก็ขอลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยพบกับน้องพลอยเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ